ก็สถานทูตนะครับมาเยี่ยมเยียนพอรู้ข่าวปุ๊บก็รีบมานะฮะคือเข้ามาช่วยคนของเรากันแหละทำยังไงถึงจะช่วยได้ให้เร็วขึ้นอันนี้เบอร์เมืองไทยใช่ไหมอยากโทรคุยเขาไหมโทรนะโทรจะได้คุณให้เบอร์เมืองไทยที่ปิดแล้วเนาะพูดกับเมียในการมาแบบเจ้าหน้าที่ก็ดูเหมือนคือเขาก็มีกำลังใจขึ้นที่มีเจ้าหน้าที่รัฐมาดูแลโอ้ยแน่นอนเห็นไหมครับแต่ละคนได้พูดโทรศัพท์เรายอมไม่หมดทุกอย่างเลยถ้าเป็นเราสมมตินะแม้แค่เราเจ็บป่วยโรงพยาบาลมีคนมาเยี่ยมหนึ่งคนนี่เรายังรู้สึกขนาดไหนแล้วอันนี้มาอยู่อย่างนี้มีคนมาเยี่ยมหนึ่งคนเนี่ยนี่คือความจริงเขารู้สึกนี่คือหน้าที่ของเรานะครับนี่คือขนมที่ซื้อมาให้ครับไปฝากไปเลี้ยงกันค่ะนี่คือทุกคนไปทําอะไรไงต่อกลับไปนี้1ผมก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ของผมเนี่ยรวบรวมพิมพ์รายชื่อออกมานะครับที่แล้วก็คงต้องรายงานกระทรวงก่อนอันดับแรกค่ะพี่จมพงมาคุยกับคนแบบนี้นี่ค่อนข้างบ่อยชินหรือยังเรื่องราวที่แบบชินแล้วนะสําหรับผมก็ชินแล้วมาก็เจอทุกครั้งก็จะสภาพคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่มีบางคนอาจจะทุกข์กว่านี้อย่างเช่นวันนี้เจอ2คนคนหนึ่งเป็นพม่าก็คงจะแจ้งให้เขาให้พม่ามาช่วยแต่คนซึ่งไม่มีที่จะไปอันนั้นแหละคงจะเป็นเรื่องหนักแต่วันนี้ดูแล้วก็ยังไม่ก็ถือว่าบางครั้งมันหนักกว่านี้ไงอย่างเช่นมีรูปอุ้มแบอยู่อย่างเงี้ยอย่างนั้นนะคนเราจะทำยังไงพบกับคนคนรูปแบบใหม่คนคนถอดรหัสชีวิตสินค้าของนี้คนคนคนนับตั้งแต่เริ่มต้นเดินทางยิ่งเวลาผ่านไปนานมากขึ้นนะครับสภาพเส้นทางก็จะดูยากลำบากขึ้นไปเรื่อยๆเป้าหมายที่หัวหน้าวิริยาตั้งใจไว้นะครับในครั้งนี้ก็ดูจะเลือนลางลงไปทุกทีหลังจากการเดินทางอย่างทรหดนะครับถ้าจะเรียกว่าทั้งวันนะครับตอนนี้ 6:45 ครับป่าที่ทุ่งใหญ่นี่มืดแล้วนะครับยิ่งไปไกลขึ้นทางก็ยิ่งลำบากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมไม่รู้นะครับว่าคืนนี้จะต้องไปพักที่ไหนนี่ต้องไปต่ออีกนะครับหัวหน้าก็ตั้งใจว่าจะไปนอนที่สะแก่นะคะให้พรุ่งนี้คุณสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนครับแต่ก็ยังไม่รู้เฮ้ยรถไรเป็นไรนะเครื่องอ้าวดูเหมือนมีปัญหาอุปสรรคตลอดเวลานะครับสบายเลยเบรกหมดว่าสุรชัยแต่ที่ร่วมสังเกตนะครับทุกครั้งที่มีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคในการเดินทางนะครับแม้ว่าหัวหน้าจะขับรถนะครับถ้าเกิดเหตุครั้งใดก็ลงไปพูดคุยแล้วก็ลงไปดูเหตุการณ์กับลูกน้องทุกครั้งเกิดอะไรขึ้นครับหัวหน้าหน้าทางเครื่องจะน็อกไปแล้ว 1,000 เครื่องน็อกเลยครับอาจจะเป็นลูกสูบแหวนอะไรในตัวเครื่องเองอะค่ะแล้วติดการเดินทางที่ว่างไว้นี่จะยังไงต่อครับก็คงจะต้องขนถ่ายของใช้ที่จำเป็นกระจายขึ้นรถคันอื่นแล้วก็ต้องทิ้งรถไว้ตรงนี้ขับกลับก็ว่ากันต่อไปว่าคงอาจจะต้องถอดเครื่องแล้วก็เอาลงไปก่อนคือหมายความว่าเราต้องทิ้งรถไว้คันเครื่องที่ไปไม่ได้เหนื่อยเลยนะครับก็เดี๋ยวดูซิค่ะว่าเราอาจจะต้องนอนที่แม่กระสะสุดท้ายถ้าเราถูกจำกัดด้วยเวลาถ้ามันไม่เป็นไปตามเป้าถึงเวลาที่ต้องเดินทางกลับ
เราก็อาจจะต้องเดินทางกับความตั้งใจที่เราจะไปทำหน่วยแต่อาจจะไม่ถึงก็ได้ครับไม่เป็นไรปรับกันไปปรับกันไปนะครับค่ะทุกอย่างต้องมีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นความจำเป็นซึ่งเราไม่ได้อยากเปลี่ยนด้วยตัวเราครับมันเปลี่ยนด้วยปัจจัยรอบข้างซึ่งเรากำหนดไม่ได้พอเห็นหัวหน้าเขาขึ้นมาเป็นเพื่อนเรานี้เรารู้สึกไงบ้างครับรู้สึกว่าจะหัวหน้าไม่มาก็ไม่ค่อยดีนะครับครับถ้าหัวหน้ามาเองก็คือจะทำอะไรก็คือเราอยู่หัวหน้ามาด้วยเราก็สามารถจะปรึกษาได้เลยครับว่าจะต้องทำยังไงครับเหมือนกันวางแผนใช่ป่ะครับหัวหน้าเขาจะวางแผนให้ว่าอันนี้ทำอะไรแบบไหนยังไงเมื่อมีรถเสียเนี่ยครับก็คือต้องวางแผนเราจะแบบว่าจะไปทั้งในหัวหน้าคนนี้คือความผูกพันเลยครับคือรักลูกน้องลูกน้องขาดเหลืออะไรเมื่อก่อนไม่มีวินไม่มีโซ่ยางขอบ15ไม่มีพาวเวอร์ให้เราแต่หัวหน้าคนนี้มาคือเราขอได้ทุกอย่างช่วยเราทุกอย่างคือไม่เอารัดเอาเปรียบลูกน้องไม่ว่าจะนั่งรถหรือเดินเท้าแกก็ต้องไปเยี่ยมลูกน้องลูกน้องขาดอะไรบ้างก็จะพยายามช่วยดูแลให้ลูกน้องได้มาเพื่อความสบายบ้างแกก็ยากลำบากบ้างครับแล้วก็ภูมิใจกับแกมากภูมิใจมีตรงไหนครับพี่ก็การเสียสละครับเพื่อจะอนุรักษ์ป่าทุ่งใหญ่ในเรสวนด้านตะวันตกนี้เอาไว้ให้ลูกหลานหลายๆคนได้มีอากาศที่บริสุทธิ์ต่อไปครับพี่ทีมเจ้าหน้าที่ต้องแก้ปัญหาเรียกว่าทุกช่วงเวลาเลยนะครับรถเสียไป2คันนะครับต้องลากกลับมาตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับมืดก็มืดไฟหน้าที่เห็นอยู่หลายคันเนี่ยที่ปิดไว้ใช้การไม่ได้นะครับไม่รู้เลยว่าจะต้องแก้ไขปัญหาต่อไปยังไงแล้วก็ปลายทางนี้จะต้องนอนตอนไหนเนี่ยไม่รู้จริงครับตอนนี้เราจะแก้ปัญหากับยังไงบ้างครับตอนนี้เหรอคะคุณจะต้องทิ้งรถทุกคันไว้ที่กลางทางแล้วก็เอาเฉพาะตัวรถของที่มันวิ่งได้ไปพักกันที่หน่วยแม่กษัตริย์ครับนอกจากนี้อีก10กิโลค่ะพอดีมีฝนมาแล้วก็กลางคืนรถไฟไม่ติดทุกอย่างปัญหาทั้งนั้นไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบเลยครั้งนี้มันไม่สมบูรณ์ที่สุดที่เห็นเพราะว่ารู้สึกเยอะมากปกติไม่หนักหนาเท่าที่ล็อกเลยรู้สึกทำได้ว่าเรื่องลูกชายเนี่ยนะผมยังปวดหูเลยนะตัวเองก็เจอมานะแต่ว่าทุกคนก็บ่นที่คือครั้งนี้มันรู้สึกตกใจในการดูเยอะขายก็ถึงจะออกทำให้รู้สึกท้อนะครับรู้สึกเหนื่อยว่าแค่ทำไมมันมีตลอดแล้วต้องแก้กันไปก็ถ้าลูกเราท้อลูกน้องก็ท้อด้วยใครจะทำนะครับจะปล่อยมันไว้มันก็ไปกันไม่ได้ขณะที่วีรยายืนหยัดอยู่เคียงข้างทีมงานไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากมากขนาดไหนนักการทูตอย่างสมพงศ์ก็อยู่เคียงข้างคนไทยผู้ตกทุกข์ได้ยากและยื่นมือเข้าช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถเช่นกันเตรียมเอกสารที่จะไปไหนคะวันนี้จะไปเรือนจำนะครับเรือนจำกระจังนะครับผู้ต้องขังหญิง อันนี้เนื่องจากเขาคลอดลูกคลอดลูกในเรือนจำนะลูกมีอายุ1ขวบพอดีทางศาลตัดสิน19ปีพ่อก็ร้องขอผ่านกระทรวงว่าให้ช่วยเอาลูกกลับเมืองไทยให้หน่อยพ่อเด็กหรือพ่อของแม่ตาของเด็กตาใช่ถูกต้องครับตาเนี่ยช่วยหน่อยว่าเอาลูกกลับก็เราก็ทำเรื่องมานานพอสมควรแล้ว